สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Head Music ครับทุกคนฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกม Beam NG Drive นะทุกคนฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาพังรถแต่อย่างใดนะผมแต่ว่าผมจะพาทุกคนมาเจอผีครับทุกคนครับใช่ครับผม Beam NG Drive มีผีด้วยมันมีจริงครับเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับผมของแมป Fuji Goko นะครับผม Fuji Goko นะครับก็อ่านอย่างนั้นก็อ่านนี่ฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันในชนบทของแมปนี้นะผมก็คือเมืองของญี่ปุ่นนะครับทุกคนสวัสดีจ้าน้องสาวเออสวัสดีครับพี่ชายทำไมต้องคุมหัวอย่างนี้ด้วยมันจะมีหนามพุ่งออกมาได้เลยน่ากลัวชะมัดเลยเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกคนฮะมันก็คือชนบทตอนกลางคืนของต่างจังหวัดบ้านเราที่มันจะน่ากลัวครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลยฮะนี่ฮะเราจะเปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนนะครับนี่ครับโอ้โหเราปรับไปสักประมาณเที่ยงคืนไม่เอาดีกว่าเอาสักตีสองก็เวลากำลังเฮี้ยนนะทุกคนนะนี่ครับดูฮะมันจะตื่นเลยถ้าเราไม่เปิดไฟเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปในรถกันแล้วกันครับเพื่อความแบบว่าอุ่นใจนะครับทุกคนนะทุกคนเคยนั่งรถไปแต่จังหวัดตอนกลางคืนไหมครับทุกคนนะแล้วเราเข้าสู่ชานเมืองหรือแบบชนบทอะไรจะประมาณนั้นนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะคือมันจะไม่มีแสงไฟบนถนนเลยครับมันน่ากลัวอย่างนั้นเลยครับนี่มันเหมือนแต่จังหวัดเป็นไกลๆเลยนะตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์อะยังพอมีแสงไฟให้เราบ้าง นะครับแต่เมื่อไรที่เราออกจากอุโมงค์นะครับน่ากลัวชะมัดนี่บีเอ็นจีไทยใช่ไหมวะทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยวะดูข้างๆดิไม่มีใครมานั่งข้างเราใช่ไหมครับน่ากลัวจังเลยนี่ฮะนี่ไงเราเจอทางแยกแล้วครับเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเลยครับนี่เลยทางนี้แหละครับสว่างเลยมากกว่านี้ไหมวะเนี่ยไฟเนี่ยโอ้โหตัวนี้เราเลี้ยวเข้ามาแล้วครับทุกคนเราต้องเอากระบะมานะครับเพราะถือว่ามันเป็นทางแบบว่าขรุขระแล้วก็แบบไม่ใช่ทางหลักนะครับโอ้โหมันเลยทำให้เราไม่เหมาะที่จะขับรถแบบรถสปอร์ตมานะโอ้โหดูทางนี่ครับทุกคนมันเริ่มน่ากลัวครับนี่มันดูน่ากลัวงี้วะโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหดูทางนี่ครับเขาบอกว่าสถานที่ที่มีผีเนี่ยมันจะเป็นวัดล้างหลังภูเขานะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดล้างหรือว่าเป็นสุสานนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรานี่ไงเห็นทุกคนเห็นเสาไหมมันจะเป็นเสาแบบนี้นะครับทุกคนนะโอ้โหแล้วเราต้องขับเข้าไปในนี้แล้วครับเอาละครับทุกคนไปพร้อมกันนะครับผมพูดเลยว่าทางเนี่ยเราถ้าเราไม่มองให้ดีเนี่ยเราจะไปไม่ถูกเลยครับโหถูกทางไหมเนี่ยบรรยากาศเริ่มแล้วครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมุมมองหน่อยนะครับโอ้โหดูสิครับน่ากลัวมากเริ่มมีเอฟเฟกต์เสียงลมแรงแล้วครับโอ้โหขนลุกผมขับไปผมขนลุกกันเนี่ยเรามองด้านหลังยังไม่เห็นเลยครับเราต้องดูด้านหน้านี่แหละครับทุกคนทางนี้แหละครับบรรยากาศวังเวงฮะโอ้โหมันเหมือนเราใช้ GPS แล้วเราพาเรามาที่ไหนเราก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นเลยครับตัวนี้ผมพูดเลยว่าผมมองถนนอย่างเดียวเลยครับโอ้โหมีแต่ป่าไม้เลยครับถ้าเราเปิดไฟต่ำครับได้ไหมเปิดไฟต่ำมองเห็นกว่าอีกครับเฮ้ยคุณได้เสียงอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเสียงมันมีเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างหนึ่งครับเฮ้ยคุณได้เสียงอะไรไหมเฮ้ยเสียงรถเหรอเฮ้ยน่ากลัวว่ะนั่นตัวนี้เสียงอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยดึงเบรกมือก่อนเลยครับเราฟังเขาชัดๆที่ครับเขาพูดอะไรวะ ICU ครับใช่เลยชัดเลยครับทุกคนครับนั่นไงครับผีจริงๆด้วยเป็นผีผู้หญิงชุดขาวนะครับทุกคนนะผมยาวครบคอนเซปต์เลยครับทุกคนนะโอ้โหแล้วลอยไปมาครับผมว่าเราลองบีบแตรใส่เขาดิครับเฮ้ยเอ้ยนะโอ้โหอยู่ทำไมล่ะโอ้โหมันมืดตื่นเลยครับผมว่าเราขากลับต้องเจอผีแน่ๆเลยนั่นไงกูตกใจเดียวเกือบชนต้นไม้ครับไม่อยู่แล้วกลับด่วนนะครับไม่อยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกมาอย่ากูออกไป
โอเคครับทุกคนและนี่ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับผมที่ซ่อนอยู่ในเกม BMG Drive นะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะมีผีซ่อนอยู่ในเกมนี้ด้วยนะคือตัวผีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ว่าด้วยบรรยากาศมีรถเราอยู่คันเดียวแล้วลมแรงกับเสียงเนี่ยครับมันหลอนมากๆเลยครับทุกคนนะโอ้โหเรียกว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ทำออกมาได้น่ากลัวใช้ได้ครับทุกคนเออครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บิวซี่นะฮะเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะผมเดี๋ยวได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันนะครับ